วันนี้เรามีเมนูเมี่ยงคำกลีบบัวมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงคำขั้นแรกตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนใส่ขาสับและรากผักชีลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเตอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วลงบนกลีบบัวแต่เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมี่ยงคำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ